คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีมาเนิ่นนานมากกว่าถึง20ปีแล้วเหมือนกันนะ,ะบางปีเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนักๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกราดยิงหรือว่ามีระเบิดเกิดขึ้นมาคือจริงๆเนี่ยในเรื่องนี้ทางาการแต่งตั้งนะครับเรื่องของพลตำรวจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงทหารต่างๆนะฮะให้ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการดูแลก็เยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการนรี่นะเฉพาะกิจอย่างทางด้านของกอรรมาธ ิหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสอบตอบก็มีมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยนั่นก็คือทหารพรานจังหวัดปัตตานีนะฮะแล้วก็หน่วยกําลังปฏิบัติการครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารกว่า50นายไปปิดล้อมคุณผู้ชมครับแล้วก็วิสามันด้วยนะฮะแกนนาจนใต้คือตอนแรกเนี่ยเขามีการเปรียกก่อบแล้วนะเอาทั้งผู้นําหมู่บ้านแล้วก็ผู้นําชุมชนและผู้นําศาสนานะครับคือพูดผ่านโทรโขงนี่แหละให้เขามายอมมอบตัวนะฮะ ทีนี้ทางาโจรผมเรียกว่าโจรใต้แล้วกันเนาะเขาเองก็เหมือนจะขัดขืนนะครับแล้วก็มีการยิงตอบโต้เข้ามาจนทําให้ต้องวิสามันไป2รายด้วยกันนะครับหลังจากยิงประทัดเดือดน,นะฮะเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าไปจับกลุมได้ครับซึ่งก็พบว่าโจรใต้ที่จับกลุมเนี่ยมีหมายติดตัวเป็นจนํานวนมากด้วยครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันที่จังหวัดปัตตานีกันครับผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาพัน,ออพนเอกสิริพงอาถฐานครับผู้บังคับการกองกําลังทหารพรานจังหวัดเชายแดนภาคใต้ก็นํากําลังนะครับหน่วยปฏิบัติการร่วมกว่า50นายทั้งทหารและตํารวจปิดล้อมที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่6กตาบลท่ากำชำาชํมอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับ หลังจากที่ได้รับรายงานนะครับว่าแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวปรากฏว่ากลุ่มแนวร่วมเองนะครับผู้ก่อความไม่สงบก็ไหวตัวทันแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปิดทางหลบหนีนะครับเจ้าหน้าที่เองก็มีการยิงตอบโต้ไปก่อนที่จะยิงประทะกันนะครับแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ในตอนแรกเนี่ยมีการให้ผู้นำศาสนาแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านเข้ามาเจรจานะ้ผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อที่จะให้คนที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านเนี่ยมอบตัว แต่ก็ไม่เป็นผลน่ยนะฮะกลุ่มแนวร่วมก็ยังใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการยิงปะทะก,กันหลายระรอกด้วยกันหลังจากเสียงปืนสง,งบนะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่เบื้องต้นก็พบเป็นกลุ่มแนวร่วมเนี่ยเสียชีวิต2คนแล้วก็ยังยึดอาวุธปืนสงครามเป็นปืนอากา้าหกระบอกปืนพกสั้นขนาด9ม mm, ิลลิเมตรกระบอกนะครับ เราก็จะก,การตรวจสอบประวัติเนี่ยนะฮะพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังมีหมายจับคดีความมั่นคงติดตัวด้วยคือหลายคนเนี่ยอาจจะใช้คําเรียกว่าเป็นแกนนาจนใต้หรือเรียกว่าโจนใต้หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมนะครับแล้วแต่ว่า,าในพฤติการของคนร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะฮะขณะนี้ก็กําลังกระจายกําลังเนี่ยตรวจสอบในพื้นที่เพราะว่าติดตามจับกลุ่มคนที่อาจจะยังคงหลบหนีอยู่นะครับเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสียชีวิตไป2รายด้วยกัน หลังเกิดเหตุนะครับพลตํตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตพูทรภาค9พลตํตรีอาซานจันสิริผู้บังคับการตํารวพูทนจังหวัดปัตตานีนะครับก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้หน่วยกำลังในพื้นที่เนี่ยกำลังกระจายตรวจค้นหาพื้นที่ตำบลท่ากําชาอาเภอนหนองจิกอย่างต่อเนื่องอะนะฮะเพราะาเชื่อว,ว่าน่าจะมีกลุ่มที่ผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเคลื่อนไหวและน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านซึ่งก็เป็นแนวร่วมในพื้นที่นั่นเอง จากการตรวจสอบนะครับบ้านที่เกิดเหตุครั้งนี้ก็มีการดัดแปลงด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ซ่อนตัวของกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายบ้านนะครับที่ดัดแปลงในลักษณะนี้ส่วนเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับก็มีการเชิญตัวเข้ามาที่ศูนย์สักถามเพื่อที่จะสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับคนร้ายทั้งสองหรือไม่สําหรับ2คนร้ายนะครับที่ถูกวิสามัญเสียชีวิตนั้นทางฝ่ายความมั่นคงเองก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าทั้งสองเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ โดยที่มีการเรียกแนวร่วมนในพื้นที่มาประชุมวางแผนแล้วก็เตรียมการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นคือไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีงบประมาณด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะหมดปีงบประมาณด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นใกล้ๆสิ้นปีด้วยหรือเปล่าอย่างไรนะครับแต่ว่าการประชุมในครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็มีการเตรียมแผนแล้วแหะ ที่จะเข้ามาก่อเหตุไร้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในั่นเองคุณผู้ชมครับรับนี่นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปัตตานีพูดถึงปัตตานีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับหลกัหลกๆก็คือจะมี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ,รบก็จะเป็นปัตตานียะลานราธ<ร>ิวาสบางทีก็อาจจะรวมนะครับ ในบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเป็นโซนทางใต้ๆของสงขลานะฮะอย่างจาันนะอะไรอย่างเงี้ยทุงสงอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีนี้ปุ๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกราดยิงนะฮะระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มคู่ก่อความไม่สงบเกิดขึ้นจริงๆเหตุการณ์อย่างนี้เจอได้บ่อยเหมือนกันนะในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆผมไม่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้นานแล้วนะแต่ถือว่าครั้งนี้ก็เออจริงๆอยากให้เขาติดตามเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นทําไมถึงมีการ ประชุมเพื่อที่จะก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับ